بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهมนการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวขอความจำเริญและความสันติจงพึงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลีฮิวะซัลลัมตลอดจนวงวานอะห์ลุลเบตผู้บริสุทธิ์ของท่านก็ขอขอบคุณและขอชูกรต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับทุกๆเตาฟีกและความโปรดปรานต่างๆโดยเฉพาะกับเตาฟีกแห่งการศึกษาและเรียนรู้ทำความเข้าใจถึงเนื้อหาและรายละเอียดที่สำคัญของศาสนาเพื่อนำไปสู่ความรู้และความเข้าใจตลอดจนการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อการเป็นบ่าวที่แท้จริงและการแสวงหาความใกล้ชิดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับประเด็นและเนื้อหาที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนำเสนอและทำความเข้าใจกับพี่น้องผู้ศรัทธาในช่วงเวลาตรงนี้ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักอะห์กามของอิสลามในตอนที่ผ่านไปได้กล่าวถึงบทบัญญัติ1ก็คือการจ่ายซะกาตและการจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ว่ามีความสำคัญอย่างไรและรายละเอียดอะห์กามต่างๆนั้นก็ได้กล่าวและนำเสนอไปแล้วในช่วงตอนที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูอีกประเภทหนึ่งของการจ่ายซะกาตในอิสลามซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่เป็นวาญิบและเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลพัฒนาสังคมทางเศรษฐกิจของมวลมุสลิมไว้ได้นั่นก็คือการจ่ายซะกาตทางทรัพย์สินเพราะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าซะกาตมีหลายประเภทแต่ที่จะขอกล่าวกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านในช่วงเวลาตรงนี้ก็คือ2ประเภทประเภทของซะกาตที่เป็นฟิตรอห์ซึ่งได้กล่าวไปแล้วและซะกาตของทรัพย์สินหรือว่าซะกาตทางทรัพย์สินในอิสลามทีนี้มาดูรายละเอียดของซะกาตทางทรัพย์สินหรือว่าซะกาตทรัพย์สินว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างประเภทของซะกาตทรัพย์สินมีดังต่อไปนี้เฉพาะทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ที่วาญิบจะต้องจ่ายซะกาตเมื่อครบเงื่อนไขและเมื่อครบจำนวนที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเฉพาะทรัพย์สินที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ประเภทที่1ซะกาตของผลผลิตทางเกษตรกรรมที่มาจากพืชผลมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดนั่นถึงซะกาตของผลของผลผลิตทางเกษตรกรรมที่มาจากพืชผลและมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดเฉพาะ4ชนิดนี้ที่เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากพืชผลที่จะต้องจ่ายซะกาต1ข้าวสาลี2ข้าวบาเลและ3อินทผาลัม4องุ่นแห้งเฉพาะ4ผลผลิตทางเกษตรกรรมที่มาจากพืชผลเฉพาะ4อย่างนี้ที่เป็นข้าวสาลีที่เป็นข้าวบาเล่และที่เป็นอินทผลัมและองุ่นแห้งเฉพาะ4ชนิดนี้เท่านั้นที่จะต้องจ่ายซะกาตที่จะต้องจ่ายซะกาตภาคบางวาญิบสำหรับที่จะต้องจ่ายซะกาตที่เป็นวาญิบประเภทที่2ของซะกาตทรัพย์สินซะกาตของผลผลิตทางเกษตรกรรมที่มาจากปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดเท่านั้นที่จะต้องจ่ายซะกาตจากผลผลิตทางเกษตรกรรมที่เป็นปศุสัตว์ก็คือ
การจ่ายซะกาตให้กับการจ่ายซะกาตจากทรัพย์จากปศุสัตว์ที่ประเภทที่1ชนิดที่1ก็คืออูฐประเภทที่2ชนิดที่2ของซะกาตทางเกษตรทางปศุสัตว์ก็คืองัวและประเภทที่3ประเภทที่3ก็คือแกะหรือว่าแพะครับนี่คือ3ชนิดของสัตว์ที่จะต้องจ่ายซะกาตซึ่งถือว่าเป็นซะกาตทางเกษตรกรรมที่มาจากปศุสัตว์นอกเหนือจากสิ่งสัตว์ต่างๆเหล่านี้แล้วไม่มีซะกาตที่ต้องจ่ายนี่คือรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจ่ายซะกาตในการซะกาตทางทรัพย์สินและชนิดที่3ถึงถือว่าเป็นชนิดสุดท้ายของซะกาตทางทรัพย์สินก็คือซะกาตของเหรียญเงินและเหรียญทองซึ่งมีเนื้อหาและรายละเอียดว่าจะต้องเป็นเหรียญเงินเหรียญทองที่มีเงื่อนไขและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นจะขอกล่าวในรายละเอียดของแต่ละซะกาตของแต่ละซะกาตทางทรัพย์สินครับนี่คือรายละเอียดทั้ง3ที่เกี่ยวกับชนิดของซะกาตทางทรัพย์สินที่จะต้องการชนิดแรกคือซะกาตทางผลผลิตทางเกษตรกรรมที่มาจากพืชผลมีข้าวสาลี่มีข้าวบาเล่มีอินทผลัมและองุ่นแห้งประการที่2ชนิดที่2คือซะกาตจากผลผลิตทางเกษตรกรรมเช่นกันแต่มาจากปศุสัตว์มีอยู่ด้วยกัน3ชนิดของปศุสัตว์ที่จะต้องจ่ายซะกาตมีอยู่กัน3ชนิดก็คืออูฐงัวประเภทที่3แพะหรือว่าแกะแล้วก็ประเภทที่4ประเภทที่3ของซะกาตทางทรัพย์สินก็คือซะกาตของเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองครับทีนี้เรามาดูมาตราหรือว่าปริมาณที่ถูกกำหนดว่ามีปริมาณอย่างไรเมื่อครบปริมาณขนาดไหนที่จะต้องจ่ายซะกาตให้กับจะต้องจ่ายซะกาตจากทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นทีนี้เรามาดูนิซอบขั้นกำหนดปริมาณของซะกาตว่ามีอะไรบ้างซะกาตของสิ่งต่างๆเหล่านั้นของสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมที่มาจากพืชหรือผลผลิตทางเกษตรกรรมที่มาจากปศุสัตว์หรือว่าเหรียญเงินและเหรียญทองนั้นจะวาญิบที่จะต้องจ่ายต่อเมื่อครบตามเงื่อนครบตามปริมาณที่ศาสนาได้กำหนดซึ่งเรียกว่านิซอบและถ้ามีไม่ครบตามนิซอบที่ถูกกำหนดเอาไว้คือตามปริมาณที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วซะกาตก็ไม่เป็นวาญิบสำหรับเขาดังนั้นซะกาตของสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะวาญิบก็ต่อเมื่อครบปริมาณตามกำหนดไม่ว่าจะเป็นปริมาณของมันเองหรือว่าครบระยะเวลาตามกำหนดที่อิสลามได้กำหนดที่ศาสนาได้กำหนดนั่นคือครบนิซอบเมื่อครบนิซอบแล้วถึงเป็นวาญิบที่จะต้องจ่ายซะกาตจากสิ่งเหล่านั้นทีนี้เรามาดูนิซอบหรือว่าปริมาณของแต่ละชนิดซะกาตทางทรัพย์สินว่ามีนิซอบที่แตกต่างกันอย่างไรพืชผลที่จะต้องจ่ายซะกาตเมื่อครบจำนวนนิซอบมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้วส่วนพืชผลชนิดอื่นๆนั้นไม่มีซะกาตแต่จะต้องจ่ายคุมุสเมื่อตรงตามเงื่อนไขของคุมุสถึงแม้ว่าพืชผลอื่นๆนอกเหนือจาก4ชนิดที่ได้กล่าวไปถึงแม้จะไม่มีซะกาตก็ตามแต่เมื่อครบเงื่อนไขของคุมุสก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายคุมุสทีนี้เรามาดูนิซอบของทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ของพืชผลทั้ง4ชนิดที่ต้องจ่ายซะกาตว่านิซอบของการจ่ายซะกาตของมันนั้นมีอะไรมีจำนวนปริมาณเท่าใดจำนวนนิซอบของพืชผลทั้ง4คือ850กิโลกรัมนั่นหมายถึงว่าเมื่อผลผลิตออกมาแล้วครบ850กิโลกรัมหรือว่ามากกว่า850กิโลกรัมในกรณีนี้ที่ว่าผลผลิตของทั้ง4นั้นจะต้องจ่ายซะกาตออกมาจำนวนซะกาตของพืชผลเมื่อพืชผลครบจำนวนนิซอบหมายถึงว่าครบจำนวน850กิโลกรัมแล้ววาญิบที่จะต้องจ่ายซะกาตซึ่งจำนวนของซะกาตพืชผลนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการให้น้ำในการเพาะปลูกดูแลซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3วิธีถึงแม้ว่าผลผลิตที่ออกมาผลผลิตของทั้ง4พืชผลนั้นออกมาแล้วครบ850กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นซึ่งจะต้องจ่ายซะกาตการจ่ายซะกาตก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการให้น้ำในการดูแลหรือว่าเพาะปลูกของพืชผลต่างๆเหล่านั้นทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆข้อที่1ถ้าใช้น้ำฝนหรือน้ำคลองตามธรรมชาติในการเพาะปลูกแล้วจำนวนซะกาตก็คือ1ใน10ของนิซอบอันนั้น
ถ้าหากว่าการใช้น้ำการใช้ถ้าว่าในการเพาะปลูกนั้นใช้น้ำฝนหรือน้ำคลองซะกาตของพืชผลก็เป็น1ใน10ถ้าตัดประการข้อที่2ถ้าจะต้องใช้ถังตักน้ำหรือว่าเครื่องสูบน้ำจากบ่อหรือว่าจากที่อื่นมาใช้ในการเพาะปลูกนั้นจำนวนซะกาตที่จะต้องจ่าย1ใน20ของซะกาต1ใน20ของจำนวนนั้นที่จะต้องจ่ายถ้าใช้น้ำตามธรรมชาติเป็นน้ำฝนไม่ต้องใช้เครื่องมือในการในการหล่อเลี้ยงน้ำในการเพาะปลูกจะต้องตาย1ใน10แต่ถ้ามีเครื่องมืออย่างเช่นต้องใช้คนตักน้ำหรือว่าเครื่องสูบน้ำจะต้องตาย2จะต้องตาย1ใน20ของจำนวนนิซอฟที่ถูกกำหนดไว้และ3ถ้าใช้ทั้ง2วิธีคือถ้าใช้ทั้งกรณีของน้ำฝนน้ำคลองตามธรรมชาติแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำหรือว่าให้คนตักน้ำในการเพาะปลูกด้วยในจำนวนนี้ซะกาตก็จะต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยเช่นเดียวกันหมายถึงว่าซะกาตก็จะต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนครึ่งหนึ่งหรือว่าส่วนหนึ่งนั้นให้จ่าย1ใน10เพราะถือว่าใช้น้ำในการเพาะปลูกดูแลตามพิธีธรรมชาติและอีกส่วนหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนั้นให้จ่ายซะกาต1ใน20ของนิซอฟที่ถูกกำหนดไว้นี่คือจำนวนนิซอฟของซะกาตที่เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมที่มาจากพืชผลทั้ง4ชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวบาเล่อินทผลัมหรือว่าองุ่นแห้งมาดูนิซอฟของซะกาตที่เป็นปศุสัตว์หมายถึงว่ามาดูนิซอฟของซะกาตที่เป็นอูดซะกาตของงัวและก็ซะกาตของแพะหรือว่าแกะว่ามีนิซอฟที่อิสลามและที่ศาสนาได้กำหนดไว้อย่างไรนิซอฟซะกาตของแพะหรือว่าแกะคือเมื่อครบ40ตัวจะต้องจ่ายซะกาตที่เป็นแพะหรือว่าแกะนั้น1ตัวหมายถึงว่าเมื่อครบ40ตัวขึ้นมาแล้วจะต้องจ่ายซะกาตที่เป็นแพะหรือแกะนั้น1ตัวและนิซอฟหลังจากนั้นหลังจาก20หลังจาก40แล้วนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้มีรายได้แต่มันต้องต่อไปนี้นั่นหมายถึงว่านิซอฟแรกเมื่อครบ40ตัวจ้องจ่ายแพะหรือว่าแกะ1ตัวแต่หลังจากนั้นมีรายละเอียดที่ตามมาว่าครบอีกกี่ตัวถึงวาญิบที่จะต้องจ่ายซะกาตของแพะหรือแกะอีกข้อที่1เมื่อครบ121ตัวจะต้องจ่ายแกะถึง2ตัวข้อที่1ข้อที่2เมื่อครบ201ตัวแล้วให้จ่ายแกะให้จ่ายซะกาตที่เป็นแกะ3ตัว3เมื่อครบ301ตัวเขาจะต้องจ่ายแกะ4ตัวเป็นเอติยาตวาญิบเมื่อมีแกะหรือว่าแพะครบ301ตัวแล้วจะต้องจ่ายเป็นเอติยาตวาญิบให้จ่ายซะกาตที่เป็นแพะหรือแกะถึง4ตัวและข้อที่5นิซอฟที่5เมื่อครบ400ตัวหรือว่ามากกว่านั้นขึ้นมาทุกๆ100ตัวนั้นให้จ่ายแกะ1ตัวนั่นคือนิซอฟของกรณีที่จะต้องจ่ายซะกาตของแพะหรือแกะทุกๆครั้งในซอฟแรกเมื่อครบ40ตัวจ่าย1ตัวหลังจากนั้นเมื่อครบ121ตัวให้จ่าย2ตัวเมื่อครบ201ตัวให้จ่าย3ตัวแกะเมื่อครบ301ให้จ่าย4ตัวเป็นอิติยาตวาญิบและเมื่อครบ400หรือมากกว่านั้นทุกๆ100ตัวที่เพิ่มไปที่มากไปนั้นให้จ่ายแกะ1ตัวนี่เป็นนิซอฟของการจ่ายซะกาตให้กับปศุสัตว์ที่เป็นแพะหรือว่าแกะที่นี่มาดูนิซอฟของการจ่ายซะกาตให้กับจากปศุสัตว์ที่เป็นงัวว่ามีนิซอฟอย่างไรนิซอฟแรกของงัวคือเมื่อครบ30ตัวต้องจ่ายซะกาตเป็นงัว1ตัวที่มีอายุครบปีและเข้าสู่ปีที่2แล้วเมื่อมีงัวครบ30ตัวแล้วอายุดังนั้นเมื่อครบ30ตัวก็จะต้องจ่ายซะกาตที่เป็นงัวที่มีอายุครบ1ปีบริบูรณ์และเข้าสู่ปีที่2ส่วนนิซอฟต่อจากนั้นมีรายละเอียดที่จะกล่าวดังต่อไปนี้เพราะมีนิซอฟกำหนดที่แตกต่างกันไปที่แตกต่างกันออกไปข้อที่1เมื่อครบ40ตัวจ่ายลูกงัวจ่ายงัวตัวมีตัวเมีย1ตัวที่ครบ2ปีและเข้าสู่ปีที่3ที่ครบ2ปีแล้วและเข้าสู่ที่ปีที่3ถ้าหากว่ามีงัวครบ40ตัวข้อที่2เมื่อครบ60ตัวจ่ายงัว2ตัวที่อายุครบ1ปีบริบูรณ์แล้วและข้อที่3เมื่อมากกว่า60ตัวขึ้นไปทุกๆ30ตัวนั้นจ่ายงัวอายุครบ2ปี1ตัวและทุกๆ40ตัวจ่ายงัวอายุครบ3ปี1ตัวนี่เป็นนิซอฟหรือว่าปริมาณของการจ่ายซะกาตของปศุสัตว์ที่มาจาก
ที่เป็นงัวว่ามีนิซอบที่อิสลามและอะห์กามได้กำหนดเอาไว้อย่างไรและประการสุดท้ายของการจ่ายซะกาตที่เป็นปศุสัตว์ก็คือนิซอบของอูฐถึงแม้ว่าจะมีรายละเอียดพอสมควรแต่ก็จะขอกล่าวถึงนิซอบต่างๆเหล่านี้เพื่อที่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านจะได้รับรู้และเข้าใจถึงหลักการและรายละเอียดของอะห์กามของนิซอบนิซอบของอูฐมีดังต่อไปนี้1เมื่อครบทุกๆ5ตัวให้จ่ายเป็นแกะ1ตัวจนกระทั่งครบ25ตัวนั่นหมายถึงว่าเมื่อครบเมื่อมีอูฐครบ5ตัวจ่ายแกะ1ตัวเมื่อครบ10ตัวจ่ายแกะ2ตัวเมื่อครบ15ตัวจ่าย3ตัวจนกระทั่งครบ25ตัวให้จ่ายแกะ1ตัวในทุกๆ5ตัวที่ครบจำนวนข้อที่2เมื่อครบ26ตัวเมื่อมีอูฐครบ26ตัวแล้วให้จ่ายอูฐ1ตัวที่อายุเข้าสู่ปีที่2แล้วเมื่อครบ26ตัวนั้นจะต้องจ่ายเป็นอูฐที่มีอายุครบที่มีอายุเข้าสู่ปีที่2 3เมื่อครบ36ตัวจ่ายอูฐ1ตัวอายุเข้าสู่ปีที่3 4เมื่อครบ46ตัวให้จ่ายอูฐ1ตัวเมื่อเข้าสู่ปีที่4เมื่อเข้าสู่ปีที่4 5เมื่อครบ61ตัวจ่ายลูกอูฐ1ตัวอายุเข้าสู่ปีที่5เมื่อครบ61ตัวจ่ายลูกจ่ายอูฐอีก1ตัวอายุที่อายุเข้าสู่ปีที่5แล้ว6ครบ4 6ข้อที่6ก็คือเมื่อครบ76ตัวจ่ายอูฐ2ตัวที่อายุเข้าสู่ปีที่3ข้อที่7ครบ91ตัวให้จ่ายอูฐ2ตัวอายุเข้าสู่ปีที่4โดยอูฐ2ตัวนั้นจะต้องอายุเข้าสู่ปีที่4 8เมื่อครบ121ตัวทุกๆ40ตัวจ้องจ่ายอูฐ1ตัวที่อายุอูฐนั้นเข้าสู่ปีที่3แล้วนี่คือรายละเอียดที่เกี่ยวกับนิซอบของการจ่ายซะกาตที่เป็นปศุสัตว์ที่เป็นอูฐซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรายละเอียดที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งคิดว่าถ้าหากว่าท่านพี่น้องผู้ศรัทธาอยากจะศึกษาและทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของนิซอบต่างๆเหล่านี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เป็นการดีกว่าที่จะศึกษาจากตำรับตำราหรือว่าหนังสือของทางฟิกที่กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์เพราะจะไม่สับสนหรือว่าเข้าใจในรายละเอียดได้อย่างถูกต้องแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวและนำเสนอไปนั้นเป็นรายละเอียดที่บางส่วนและที่มีความสำคัญที่สามารถที่จะศึกษาและเข้าใจได้และเขาเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาต่างๆนั้นจะนำไปสู่ความรู้และความเข้าใจกับผู้ศรัทธาทุกท่านสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวของซะกาตไว้เพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا